เพราะว่าไข่ที่มันจะไก่ที่มันจะขายให้เราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของเราสวัสดีครับไรพนาวันวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องไก่พันไข่นะครับเลี้ยงพันไหนดีเน้นพอเพียงแล้วก็ลดต้นทุนนะครับก็ก่อนอื่นเราก็มาดูกันก่อนว่าสายพันธุ์ไก่ไข่เนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์นะครับซึ่งเราจะเลี้ยงแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอีกทีนะครับผมก็สำหรับสายพันธุ์ไก่ไข่เนี่ยที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยนะครับในปัจจุบันส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นพันธุ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นพันธุ์ที่ได้มีการคัดเลือกแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์มาเป็นอย่างดีแล้วนะครับเช่นไก่ให้ไข่ฟองโตนะครับแล้วก็ให้ไข่ทนนะครับซึ่งสายพันธุ์ไก่ไข่ที่เราจะเอามาเลี้ยงเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คืออยู่2สายพันธุ์ก็คือจะมีไก่ไข่สายพันธุ์แท้นะครับแล้วก็ไก่ไข่สายพันธุ์ไฮบริดนะครับซึ่งเราจะเลี้ยงแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันทีละสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์แรกเลยเป็นสายพันธุ์หลักที่นิยมเลี้ยงกันมากในบ้านเราก็คือไก่ไข่สายพันธุ์โรดไอแลนด์เรดนะครับหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าไก่โรดนะครับเป็นไก่พันธุ์เก่าแก่พันธุ์หนึ่งนะครับที่ถูกพัฒนามากว่า100ปีแล้วโดยไก่โรดไอแลนด์เรดเนี่ยจะเป็นแบบงอนจักรนะครับมีรูปร่างค่อนข้างยาวแล้วก็ลึกเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับขนมีสีน้ำตาลแกมแดงงอนจักรผิวหนังและแข้งเนี่ยจะมีสีเหลืองแผ่นหูมีสีแดงนะครับเปลือกไข่มีสีน้ำตาลลักษณะนิสัยเนี่ยก็จะค่อนข้างเชื่องนะครับแล้วก็แข็งแรงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีนะครับในประเทศไทยเราเองนี่ก็กรมปศุสัตว์ก็ได้นำเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยมาพัฒนาแล้วก็เลี้ยงในบ้านเราเนี่ยให้คุ้นชินกับสภาพบ้านเรามาเนี่ยก็หลายปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นไก่สายพันธุ์ที่อยู่ในบ้านเรามานานแล้วนะครับต่อไปก็จะมาดูไก่สายพันธุ์แท้สายพันธุ์ที่2นะครับก็คือสายพันธุ์บาพิมันล็อกนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าไก่บาไก่บาเนี่ยเป็นไก่ที่มีขนสีบาขนสีบานี่ก็คือจะมีสีดำสลับขาวตามขวางของหงอนนะครับหงอนจักผิวหนังสีเหลืองให้ไข่เปลือกสีน้ำตาลเหมือนกับไก่โรดนะครับแล้วก็เริ่มให้ไข่เมื่ออายุประมาณ5เดือนครึ่งถึง6เดือนต่อไปก็จะเป็นสายพันธุ์ที่3นะครับก็คือเป็นพันธุ์เล็กฮอนขาวหงอนจักนะครับไก่พันธุ์เล็กฮอนขาวหงอนจักเนี่ยจัดเป็นไก่พันธุ์ที่นิยมเลี้ยงแพร่หลายที่สุดในบรรดาไก่เล็กฮอนด้วยกันนะครับเป็นพันธุ์ที่มีขนาดเล็กขนสีขาวให้ไข่เร็วให้ไข่ดกแต่ว่าเปลือกไข่เนี่ยจะมีสีขาวมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนอาหารค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ามีขนาดเล็กทนต่ออากาศร้อนได้ดีเริ่มให้ไข่เร็วกว่า 2,000 แรกนะครับก็คือเริ่มให้ไข่เมื่ออายุประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนให้ไข่ปีละประมาณ300ฟองต่อปีน้ำหนักเมื่อโตเต็มที่เพศผู้หนักเพียงแค่ 2.2 ถึง 2.9 กิโลเท่านั้นเองนะครับส่วนเพศเมียก็จะหนักอยู่ที่ประมาณ 1.8 ถึง2.2 กิโลกรัมนะครับคราวนี้ก็เราก็จะมาดูไก่ไฮบริดกันนะครับซึ่งไก่ไฮบริดเนี่ยเป็นไก่ที่มีผู้นิยมเลี้ยงมากที่สุดในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นตามฟาร์มต่างๆหรือว่าเลี้ยงตามบ้านหรืออะไรเนี่ยคือจะเริ่มมีการเลี้ยงกันมากที่สุดเพราะว่าเป็นไก่พันธุ์ที่ถูกผสมคัดขึ้นเป็นพิเศษซึ่งบริษัทผู้ผลิตลูกไก่พันไข่เนี่ยมีการพัฒนาปรับปรุงให้ได้ผลผลิตของไก่เนี่ยของไข่เนี่ยให้ได้ผลผลิตสูงนะครับแล้วก็มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดอย่างเช่นให้ไข่ดกนะครับแล้วก็เปลือกจะมีสีน้ำตาลเข้มนะครับซึ่งผู้บริโภคในบ้านเราเนี่ยจะเคยชินกับไข่ที่มีเปลือกสีน้ำตาลนะครับแล้วก็
ไก่ให้บิดเอเนี่ยก็จะให้ไข่ฟองโตแล้วก็ให้ไข่ทนกว่าไก่พันธุ์แท้ทั่วไปนะครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดก็จะเป็นไก่4สายพันธุ์นะครับที่เราจะเอามาเลี้ยงกันแบบพอเพียงนะครับว่าคราวนี้เราจะมาดูว่าเราจะเลือกไก่พันธุ์ไข่เนี่ยพันธุ์ไหนดีที่จะเอามาเลี้ยงเน้นพอเพียงนะครับแล้วก็เลี้ยงแบบลดต้นทุนที่บ้านนะครับเงื่อนไขที่เราจะเลือกไก่พันธุ์ไหนมาเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกก่อนนะครับข้อแรกเนี่ยคือถ้าเราเลี้ยงแบบพอเพียงเนี่ยเราจะเลือกไก่พันธุ์ไหนดีเนี่ยผมแนะนําว่าให้เลือกพันธุ์ที่เราสามารถที่จะหาได้ง่ายในท้องถิ่นนั้นก่อนนะครับไก่สีสายพันธุ์ที่ผมไล่มาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่โรสไอแลนด์เรดไก่บาร์พีมันล็อกไก่เล็กฮอนขาวเนี่ยแล้วก็ไก่ไฮบริดเนี่ยคือจริงๆการให้ไข่ก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่คราวนี้ถ้าเราจะเลี้ยงไว้หลังบ้านเน้นบริโภคเนี่ยคือถ้าเราอย่างสมมติว่าถ้าเราชอบไก่เล็กฮอนใช่ไหมครับเพราะว่าขนาดเล็กแล้วก็ให้ผลผลิตได้เยอะเนี่ยแต่เราไม่สามารถหาไก่เลี้ยงคอนได้เนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อพันธุ์มาเลี้ยงที่ค่อนข้างสูงครับยิ่งถ้าเป็นพันธุ์แท้เนี่ยก็จะมีราคาสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าให้เลือกพันธุ์ไก่ที่เราสามารถหาได้ง่ายดีกว่าซึ่งถ้าเราสามารถหาซื้อไก่ไฮบริดได้ก็ดีนะครับซึ่งปกติไก่ไฮบริดเองเนี่ยก็ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณตัวละ180ถึง200บาทต่อตัวนะครับอันนี้คือเป็นแม่ไก่พร้อมไข่นะครับก็ไม่ถึงกับแพงมากนะครับหรือถ้าเราอยู่ใกล้กับหน่วยงานปศุสัตว์ต่างๆนะครับก็ลองดูในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเราอยู่ใกล้จังหวัดอะไรก็จะมีหน่วยงานที่เขาเพาะพันธุ์พวกไก่รสไอแลนด์เรดนะครับแล้วก็มีไก่บาร์พีมันล็อกหรือไม่ก็อาจจะมีไก่เลี้ยงควายขาวเนี่ยก็จะเป็นไก่พันธุ์แท้ที่ทางบริษัทเขาพ่อพันธุ์ขึ้นมาก็ถ้าเราสะดวกพันธุ์ไหนเนี่ยเราเลือกพันธุ์นั้นเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นไก่พันธุ์ไฮบริดเท่านั้นหรือจะต้องเป็นไก่โรสไอแลนด์เรดเท่านั้นหรือจะต้องเป็นไก่บาร์หรือจะต้องเป็นไก่เล็กฮอนขาวเนี่ยไม่จำเป็นนะครับขึ้นอยู่กับเราสามารถหาพันธุ์ไหนได้มาเลี้ยงแบบนี้สะดวกกว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไก่ที่ได้มาเนี่ยถ้าเราได้เลี้ยงจริงๆเนี่ยจากประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงเนี่ยถ้าเราเลี้ยงแบบพอเพียงนะครับเราจะไม่ได้ไข่ตามหนังสือหรือว่าตามคู่มือในอินเทอร์เน็ตหรอกครับเพราะว่าไก่ที่มันจะไข่ให้เราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของเรานะครับซึ่งก็คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งรองมาจากสายพันธุ์ก็คือเรื่องอาหารนะครับถ้าเราเลี้ยงแบบพอเพียงเนี่ยเลี้ยงแบบเศษอาหารภายในบ้านแล้วก็ให้เลี้ยงแบบหัวอาหารเสริมไปบ้างอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ได้รับสารอาหารไม่ตรงตามหนังสืออยู่แล้วนะครับแต่เราจะเน้นพอเพียงคือลดต้นทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้เลือกไก่ที่เราสามารถหาได้ง่ายมาเลี้ยงดีกว่าซึ่งปริมาณไข่เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือข้อ2นะครับผมอยากแนะนำให้ทดลองเลี้ยงก่อนสำหรับมือใหม่นะครับคือถ้าใครยังไม่เคยเลี้ยงเนี่ยผมอยากให้ลองเลี้ยงดูก่อนสักประมาณไม่เกิน10ตัวนะครับซึ่งก็น่าจะเพียงพอสำหรับการบริโภคไข่ในบ้านนะครับโดยใช้เศษอาหารในบ้านเนี่ยเป็นหลักนะครับแล้วก็เสริมด้วยหัวหางไก่หรือว่าถ้าเราขยันเนี่ยก็สามารถใช้หยวกกล้วยสับเนี่ยผสมกับลำนะครับแล้วก็เศษผักในบ้านเนี่ยมาเลี้ยงเสริมด้วยก็ได้ก็จะเป็นการลดต้นทุนได้ค่อนข้างมากนะครับคือพอเลี้ยงจริงแล้วเนี่ยตำราที่เราดูในหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยจริงๆมันก็เป็นไกด์ไลน์ได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงจากเราเลี้ยงเนี่ยจะสำคัญกว่านะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมเกี่ยวกับอย่างสมมติว่าแสงอย่างนี้ใช่ไหมครับ
แสงก็จะมีผลต่อการให้ไข่สําหรับไก่ไฮบริดอย่างเงี้ยตอนแรกผมก็กังวลเนาะแต่คราวนี้พอทดลองเลี้ยงแล้วเนี่ยคือมันไม่ได้มันมีปัจจัยมากกว่าแสงมีปัจจัยมากกว่าอาหารหรืออะไรพวกเนี้ยคือมันอยู่ที่ความสะดวกของเราดีกว่าคือความง่ายของเราเราง่ายแบบไหนเราสามารถลดต้นทุนได้แบบไหนเนี่ยก็ยึดเราเป็นหลักแบบนี้นะครับซึ่งพอเราให้กินเศษอาหารหรือลำหรือเศษผักเนี่ยผลผลิตของไข่เนี่ยมันก็ได้ไม่ตรงตามคู่มืออยู่แล้วนะครับแต่มันก็สามารถลดต้นทุนค่าอาหารของเราได้นะครับครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเพียงแค่นี้นะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจก็สามารถกดไลค์แล้วก็กดติดตามทางช่องผมได้นะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม